พรุ่งนี้ต้องจับตาเรื่องของศาลแขวงนะครับที่เขาจะมีการอ่านคำพิพากษาของคุณไอลักษณ์ชนกเนาะคือประเด็นมันก็มีอยู่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทางพี่ปองกับพี่กนกเนี่ยเขาไปฟ้องคุณไอนะครับก็ฟ้องหมิ่นประมาทด้วยแล้วก็ฟ้องแพ่งด้วยนะเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีในกรณีที่เหมือนกับไปใส่ร้ายเขาทำนองนั้นนะครับตามคำฟ้องนะซึ่งศาลเนี่ยก็ประทับรับฟ้องครับวันพรุ่งนี้ตอน 9:00 นเนี่ยก็จะมีการอ่านคำพิพากษาประเด็นก็คือว่าถ้าคำพิพากษานั้นเนี่ยบอกว่าคุณไอผิดแล้วก็ให้ตัดสินจำคุกโดยไม่รอลงอาญาแม้แต่วันเดียวก็คือคุณไอจะหมดคุณสมบัติในการเป็นส.ส.ทันทีต้องเลือกตั้งใหม่ต้องเลือกซ่อมนะครับซึ่ง เลือกซ่อมเนี่ยได้ไม่ได้มีอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าประเด็นก็คือพรุ่งนี้ต้องลุ้นแหละว่าตกลงแล้วศาลจะตัดสินในทิศทางไหนซึ่งจากที่เราอ่านรายละเอียดอะเบื้องต้นอะก็เสี่ยงมากเสี่ยงจริงคือปกติในคดีในลักษณะแบบนี้ครับเขาก็จะพยายามให้จบในชั้นไกล่เกลี่ยนะหมายถึงว่าก็จะมีผู้พิพากษาสมทบนะผู้ลดงานศาลเขาก็จะมีการไกล่เกลี่ยกันต่างๆนานาแต่ว่าอันนี้ถ้าทางจะเกลี่ยกันไม่ลงมีการนัดสืบพยานมีอะไรกันไปละเรียบร้อยนะครับก็พรุ่งนี้ก็ต้องรอดูว่าศาลจะตัดสินมาในแนวทางไหน 9:00 นเช้ารู้เลยปกติเนี่ยเขาก็ถ้าสมมติว่าคุณไอซ์นะครับโดนตัดสินให้จำคุกแบบไม่รอลงอาญาเนี่ยก็มีโอกาสในการสู้นะแต่ว่าคำตัดสินมีแล้วไงสู้ไม่สู้อีกเรื่องนึงแต่ว่ามันก็จะทำให้ขาดคุณสมบัติทันทีก็จะต้องมีการเลือกใหม่ก็จะต้องเลือกตั้งซ่อมในส่วนของคดีแพ่งก็จะต้องดูนะครับว่าตกลงแล้วศาลเนี่ยเขาจะให้คุณไอ้ชดใช้หรือไม่อะไรอย่างไรตามนี้หรือจะยกก็ได้มันก็มีหลายแนวทางให้ออกมาแต่ว่าจากที่ดูอ่ะมันก็แอบเสี่ยงแอบน่ากลัวถามว่าเฮ้ยคดีหมิ่นประมาทมีโทษจำคุกไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีโทษถ้าเป็นนักการเมืองก็พี่ตู่คุณตู่จตุพรพรมพันธ์นะครับก็เคยเนาะในเคสของคุณอภิสิทธิ์อะไรทำนองนั้นแต่ว่าก็ลองดูพรุ่งนี้ใครอยู่ฝากฝั่งไหนก็เชียร์กันไปอ่ะว่ากันไปอิสระเสรีจ้ะคอมเมนต์กันตามสะดวก